กราบสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมบอยสยาม W6 นะครับวันนี้ทางซิกโน่ได้ส่งคีย์บอร์ดมาให้ผมแกะเล่นอีกแล้วมาดูกันนี่ครับเป็นเจ้าตัวนี้นี่ Master KB788 นะครับก็ลักษณะกล่องนี้ใหญ่นะครับใหญ่ถือว่าใหญ่นะครับถ้าเทียบกับกล่องคีย์บอร์ดตัวอื่นๆนะครับผมว่ากล่องนี้ใหญ่ใหญ่มากมามาลองดูหน้ากล่องกันดีกว่าครับก็เหมือนเดิมประกัน2ปีแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทำลายนะครับซึ่งผมจะแกะแล้วก็ปุ่มนะครับเป็นปุ่มแมคคานิคอลสวิตช์แบบออปติคอลสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ชนิดอินฟราเรดนะครับสวิตช์เหมือนประตูเซเว่นน่ะเอาง่ายๆมันก็จะกดแล้วมันไม่ค่อยเบิ้ลน่ะเท่าที่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยเบิ้ลนะผมเลยบอกไว้เผื่อเฉยๆว่ามันไม่ค่อยเบิ้ลเพราะถ้าเป็นพวกหน้าทองแดงอ่ะกดแล้วมันอาจจะเบิ้ลได้นะครับแบบใช้เป็นนานๆมาจะเบิ้ลได้อันนี้มันไม่เบิ้ลเลยแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นมันทำได้แบบยี่ห้อซิกโน่หรือเปล่านะไม่ใช่แค่รุ่นนี้คือคีย์บอร์ดแมคคานิคอลของซิกโน่ทุกรุ่นนะครับมันสามารถกดได้ทุกปุ่มพร้อมกันโดยที่ไม่เออร์เลอร์นะครับบางคนจะเล่นเกมแล้วแม่งกด10ปุ่มอย่างเงี้ยสิบปุ่มแล้วค้างกดไม่ติดบางทีกดมือเดียว2ปุ่มอย่างเงี้ยกด20ปุ่มเลยไม่ติดนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหากดได้ทุกปุ่มเลยร้อยกับปุ่มป้าเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับสวยไหมเหมาะกับการเอาไปใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับไปดูกันรอบนี้รู้สึกกล่องเขาไม่มีนี่นะไม่มีสติกเกอร์แปะไว้ว่าห้ามแกะต้องตัดก่อนถึงจะแกะได้อะไรเงี้ยอันนี้แกะได้เลยป้าบนี่แกะมาหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่หยิบออกมาวางไว้ก่อนข้างในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้ปุ่มไฟนะครับแบบเปลี่ยนไฟไฟกระพริบของคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นคู่มือเขาใบประกันนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งใบประกันนี้กลับไปทางบริษัทนะครับเขาจะรับประกันที่2ปีถ้าเกิดว่าเราคีย์บอร์ดเราพังเราสามารถส่งเคลมได้ทางแฟนเพจ Signal เลยประมาณนั้นนะครับส่งฟรีนะครับใบประกันส่งฟรีมีวิธีการถอดที่ลองมือด้วยนะครับก็ขันน็อตออกเพื่อป้องกันการเสียหายนะครับแนะนำให้ขันน็อตออกแต่ก็ไม่แนะนำให้ขันบ่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกลียวมันหวานนะครับเกลียวมันเป็นพลาสติกสุดท้ายเป็นสติกเกอร์ซิกโน่ที่เป็นกระดาษนะครับต่อมาก็อันนี้เป็นที่แกะปุ่มเลยตัวปุ่มมันเลยเนี่ยตัวที่แกะปุ่มอ้าวหมดแล้วนะครับเหมือนเขาจะลืมใส่ตัวนี้มาให้ผมนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวที่แกะคีย์แคปนะครับมันปกติมันควรจะมีแหละแต่มันอาจจะลืมใส่มาให้โอเคครบนะครับก็ขาดไป1ชิ้นก็คือขาดตัวที่แกะคีย์แคปซึ่งผมก็มีแหละมีเพียบเลยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับซึ่งคนปกติทั่วไปที่ซื้อก็คงจะมีให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเต็มๆกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงมานี่อ้าวนี่ครับที่แกะคีย์แคปเมื่อกี้มันร่วงออกมาจากซองนี้ครับนี่มันร่วงมาจากนี่โอเคแสดงว่าเขาให้มาครบนะครับแหมไปว่าเขาเฉยโทษทีครับผมอ่ะหน้าตามันก็อย่างนี้ครับนี่แล้วก็มีที่รองมือซึ่งตัวที่รองมือมันจะมีน็อตนะครับมีน็อต3จุดแบบนี้จะแกะก็ไขน็อต3จุด2ฝั่งนะครับด้านหลังไม่มีที่ยกนะครับเขาเรียกอะไรนะที่ไอ้แง่งที่มันเอาไว้ยกให้มันสูงขึ้นเนี่ยไม่มีนะครับแต่ตัวคีย์บอร์ดมันสูงอยู่แล้วแหละข้างหน้าเหมือนจะมีไฟหน้าซ้ายขวามีไฟนะครับสายแป๊บนึงแกะก่อนสายเป็นสายถักนะครับหัว USB มี2หัวนะครับเป็นหัวชุบทองนี่หัวหนึ่งเป็นหัวหลักนะครับอีกหัวหนึ่งเอาไว้ใช้กับนี่ครับเขาจะมีรูไว้ให้เสียบ USB นะครับสำหรับใครที่ใช้พวกหูฟังหรือเมาส์นะครับต้องเสียบสายอีกเส้นนึงเพื่อที่จะให้ไฟเลี้ยงมันพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียบแค่แฟลชไดร์อะไรพวกนี้ใช้แค่เส้นเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้ถึง2เส้นนะครับความยาวสายคีย์บอร์ดนะครับก็ยาวที่เมตร40เมตร40นะจำไว้ผมใช้ตลับเมตรวัดเอานะครับไม่ได้ดูข้างสเปคหรอกว่ามันยาวเท่าไหร่
เดี๋ยวลองเสียบไฟกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะสวยไหมนะครับหน้าตาคีย์บอร์ดหลังจากเสียบไฟก็จะมีแสงสีประมาณนี้นะครับก็พวกฟังก์ชันเปลี่ยนสีไฟนะครับก็กด Fn ค้างแล้วก็กดพวกเนี่ยครับประมาณ9ปุ่มเนี่ยกดค้างแล้วกดเปลี่ยนดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับพวกนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้แบบเพิ่มแสงลดแสงนะครับเนี่ยเพิ่มแสงลดแสงอันนี้เปลี่ยนสีไฟนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่านะครับว่าหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปลองกันอย่างแรกที่ผมคิดว่ามันแกะง่ายสุดก็น่าจะเป็นคีย์แคปนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้หมดทุกปุ่มดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงลองเลยหลังจากที่แกะออกมาทุกปุ่มแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับตัวสวิตช์มันตรงนี้จะเป็นตัวช่วยช่วยดันขึ้นมานะครับดันไม่ให้เวลาเรากดตรงเนี้ยแล้วมันไม่เอียงพวกนี้ก็เหมือนกันนะทุกจุดเลยเดี๋ยวลองเสียบไฟดูดีกว่านะครับว่าถ้าแกะออกมาแล้วเสียบไฟมันจะสวยไหมนะครับลองกันไหนลองเปลี่ยนสีไฟหน่อยประมาณนี้ป่ะต่อไปเรามาลองแกะตัวไอ้นี่ดีกว่าครับนี่ครับที่เขาบอกว่ามันแกะได้ที่ลองมือนะครับก็ไอตัวนี้เวลาผมเล่นเกมนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหมือนผมกันหรือเปล่านะคือเวลาเล่นเกมเราก็กดอยู่แค่นี้ใช่ไหม WASD เนี่ย ไอตัวที่ลองมือของเขาที่ทำมาให้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงครับถ้ามันยาวกว่านี้อีกสักประมาณสัก20เซนนะผมว่ามันวางลองมือได้พอดีเลยแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันสั้นไปมันไม่ได้วางมือเลยเนี่ยมือผมอยู่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ลองอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าในเมื่อมือผมมันไม่ได้ลองอะไรแล้วก็แกะมันดีกว่าไปลองแกะกันข้างหลังมันจะเป็นน็อตแบบ4แฉกนะครับก็เอาไขควงที่เป็น4แฉกมาไขโอ้ไขง่ายโอเคได้แล้วตัวน็อตมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยให้ดูยังไงดิน็อตที่อยู่ข้างล่างนะครับน็อตตัวเนี้ยคือน็อตตัวสั้นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็นน็อตตัวยาวจำไว้ด้วยเรียบร้อยแกะเสร็จแล้วก็บิดกลับเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็แกะอีกข้างหนึ่งโอเคเรียบร้อยบิดกลับไปเก็บมาดูหน้าตาตอนนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้โล่งๆค่อยพอดีมือหน่อยไม่เกะกะนะครับต่อมาผมว่าไอตัวเคสเนี่ยครับมันน่าจะแกะได้นะถ้าเป็นพวกคีย์บอร์ดปุ่มยางเขาก็จะแกะกันจากข้างหลังใช่ไหมแต่ผมคิดว่าแมคคานิคอนมันน่าจะแกะจากข้างบนสังเกตรูน็อตให้ดีๆครับเนี่ยตรงนี้เป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมนะครับแล้วไม่ใช่หกเหลี่ยมธรรมดาด้วยเป็นหกเหลี่ยมที่เป็นไขควงนะครับส่วนตรงนี้เป็นน็อตแบบสี่แฉกนะครับมีหลายจุดแลน็อตหกเหลี่ยมที่เป็นไขควงอ่ะเดี๋ยวผมลองแกะน็อตหกเหลี่ยมดูก่อนนะครับดูดิว่ามันจะดึงออกมาได้หรือเปล่าอ่ะมาดูตัวอย่างหัวน็อตหกเหลี่ยมที่เป็นแบบไขควงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือ4แฉกธรรมดากับ6แฉกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเอาไขควงหกเหลี่ยมธรรมดามาไขนะเกียวหวานไม่รับประกันนะเว้ยจริงๆเขาก็ห้ามไขด้วยนะครับเดี๋ยวประกันขาดอย่าไปไขมันนะให้ผมไขคนเดียวพอโอเคนะตามนั้นไปเรามาลองไขกันออกมาแล้ว1ตัวให้ดูน็อตกันชัดๆนะครับนี่เนี่ยเห็นป่ะมันเป็นเหมือนหกเหลี่ยม
แต่มันไม่ใช่หกเหลี่ยมมันเป็นหกเหลี่ยมแบบไขควงถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังมีมือถือ3310อยู่ไอ้ไขควงแบบนี้เขาใช้กันค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายละคนไม่ค่อยใช้กันโอเคผมแกะออกมาทุกจุดแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังแงะออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองแกะน็อตที่เป็น4แฉกดูแล้วกันลองดูว่ามันจะแงะออกมาได้หรือเปล่าเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับคือตัวน็อตมันอยู่ข้างใต้ปุ่มนะครับก็เราจะต้องแกะปุ่มมันออกมาก่อนถึงจะไขน็อตมันออกมาได้แหมวุ่นวายจิ้มๆโอเคได้แล้ว1ตัวแล้วหลังจากที่แกะน็อตออกมาผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจะขันกลับไปยังไงเพราะว่ารูน็อตมันก็เหมือนๆกันนะไอ้รูน็อต6แฉกกับ4แฉกแต่ก็ช่างมันเถอะใส่ให้มันครบก็พอแล้วนะโอเคแกะหมดยังเอายังเหลืออีกตัวนึงไหนแงะได้ยังดูเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงปั๊บ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 เดี๋ยวแงะสูงไม่น่าจะดีต่อสุขภาพอุ๊ยหล่นมาแล้ว1ชิ้นอะไรหล่นมาโอเคอันนี้แกะได้ไอ้ตรงนี้ยังไงกับมันเดี๋ยวนะไอ้ข้างหลังเหมือนเขาล็อกอะไรไว้สักอย่างครับมันเป็นยางหรือเป็นอะไรก็ผมว่านะแกะไอ้นี่ดิอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันก่อนดีกว่านะครับว่าไอ้ไฟที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยมันมาจากไหนนะครับไปลองดูเสียบปลั๊กแป๊บโอเคมาจากแผงวงจรนี่เองนะครับข้างล่างจะเป็นเคสธรรมดานี่เลยแสงอย่างนี้เลยมีทุกจุดนะครับข้างล่างซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนแบบนี้ไปเดี๋ยวเราแกะวงจรมันออกมาดีกว่า USB ก่อนแล้วกันได้ไหมโอเค USB แกะง่ายเจ้าตัวนี้แหละแกะยากครับแข็งแรงมากเขาทากาวหรือเปล่าอ่ะอ๋อเขาทากาวไว้ครับไม่ให้แกะนะครับก็ว่าอยู่มันแกะไม่ได้โอเคเขาทากาวไว้โถแล้วก็เดี๋ยวผมลองแกะไอ้แผ่นนี้มันออกมาดูดิมันแกะได้หรือเปล่านะครับจะลองแกะดูมันติดอะไรไว้เหมือนเขาล็อกน็อตไว้อะแกะก่อนเดี๋ยวลองแกะดูตัวน็อตเป็นแบบเล็กมากๆนะครับค่อนข้างเล็กมี3ตัวนะครับเดี๋ยววางไว้แถวนี้แล้วกันเฮ้ยหลุดออกมาแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าข้างในหน้าตามันจะเป็นยังไงป่ะป๊าบนี่เรามาดูหลักการทำงานเขาดีกว่านะครับแผ่นนี้แยกอิสระกันแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยตรงนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเขาทำไว้ให้มันโชว์สถานะไฟเฉยๆนะไม่ได้เป็นปุ่มเอาไว้กดนะครับตรงนี้ดูแข็งมันดีกว่าหน้าตาของ Optical Switch นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยไอ้เม็ดขาวๆนะครับเม็ดขาวๆตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นไฟ RGB นะครับส่วนเห็นไหมสีแดงกับสีดำเนี่ยเขาเรียกอินฟราเรดนะครับหลักการคือมันจะส่งไฟนะครับจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนี้ตัวนี้เป็นตัวส่งตัวนี้เป็นตัวรับนะครับเนี่ยไฟสีแดงคือไฟอินฟราเรดส่วนสีดำเนี่ยเป็นตัวรับนะครับมันส่งมาปุ๊บใช่ไหมเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ่มตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้ตอนเรากดปุ่มเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอะไรมาขวางไฟไว้
เมื่อมันมีอะไรมาขวางทางไฟนะครับมันก็จะส่งสัญญาณก็คือกด1ครั้งนั่นเองเออถ้าไม่มีอะไรมาขวางก็เท่ากับว่าไม่มีใครกดอะไรนะครับเรามาดูลักษณะปุ่มกันก็นี่ครับปุ่มเวลากดมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นกันไหมเนี่ยเนี่ยกดเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรมาขวางเห็นไหมเนี่ยแค่นั้นเลยหลักการมันแค่นั้นเลยมันไม่มีการสัมผัสของหน้าทองแดงนะครับจริงๆมันก็มีแหละการสัมผัสของทองแดงนะครับก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงคลิก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 เนี่ยเออแค่นั้นเลยมันเอาไว้ให้เกิดเสียงเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีผลกับการกดแล้วให้มันไม่ติดหรือติดหรือดับเบิลนะครับนี่แหละเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมกดแล้วมันไม่มีการดับเบิลนะครับก็เพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหละเออเนี่ยกดแล้วมันก็ไม่มีการเขาเรียกอะไรอ่ะขี้ฝุ่นมันไม่สามารถไปเกาะได้เพราะมันเป็นอินฟราเรดประมาณนั้นมาต่อมาเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสียบไฟแล้วโดยที่เราไม่ได้ใช้ปุ่มเจ้าสวิตช์ออปติคอลสวิตช์เนี่ยมันจะกดติดไหมนะครับโดยการใช้นี่เลยที่แกะคีย์แคปนะครับนี่ผมจะแย่ลงไปในรูนะครับสักรูหนึ่งนะครับแล้วก็เทสดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคปุ่มเนี้ยมันเป็นปุ่ม FN แน่ๆนะครับนี่ผมจะแย่ไว้อย่างนี้แล้วต่อไปก็เป็นปุ่มเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเปลี่ยนไฟเห็นไหมเพิ่มไฟหลักการมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับก็เรามาตัดสายไฟกันดีกว่านะครับก่อนจะตัดเลยเราควรจะถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัยนะครับสายเดี๋ยวผมจะทิ้งระยะไว้ไกลๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าตัดใกล้เนี่ยเวลาต่อมันจะต่อยากนะครับเราจะต้องเหลือพื้นที่ไว้ในการต่อด้วยเนี่ยพร้อมแล้วเราก็ตัดกันเลยดีกว่าอุ้ยมันขาดแล้วมันขาดแล้วนี่ก็มาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าเขาบอกว่าเป็นสายถักเนี่ยสายถักจริงไหมนะครับโอเคมาคัตเตอร์ก็สะอาดนะครับไม่เป็นบาดทะยักแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวลองขูดดูก่อนสายเป็นสายถักจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเป็นสายถักนะครับข้างในก็หุ้มด้วยยางที่ค่อนข้างแข็งนะครับแข็งเลยแหละนะเดี๋ยวลองปอกดูเงื่อนไขการประกันนะครับห้ามให้แมวกัดนะครับห้ามให้แมวกัดสายไฟแล้วก็อย่าให้แมวฉี่ใส่คีย์บอร์ดนะครับ ซึ่งเรื่องฉี่เนี่ยแมวผมไม่ทำหรอกแต่เรื่องกัดเนี่ยไม่แน่โอเคโอ้โหตัวนี้มีชิลป้องกันสัญญาณรบกวนแข็งมากป๊อกป๊อกเกกะตัวนี้เขาเรียกชิลนะครับหรือเป็นกราวเรียกกราวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นศัพท์ช่างเขาจะเรียกชิลมันจะเอาไว้กันสัญญาณรบกวนนะครับนี่โอ้โหดูเขาทำโคตรดีอ่ะแล้วก็หุ้มด้วยฟลอยด์อีกชั้นหนึ่งนะครับค่อนข้างหนาเลยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวแกะฟลอยด์ออกมาดูก่อนนี่แบบนี้เลยโอ้โห
หนาแน่นมากบอกเลยข้างในคิดว่าจะเป็นสายอะไรแบบไหนครับเดี๋ยวลองปอกดูโอเคสายเป็นสายฝอยนะครับเดี๋ยวผมลองตัดออกมานับดูดีกว่าว่ามันมีกี่เส้นนะครับมานับไปพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มีทั้งหมด18เส้นนะครับแล้วก็เป็นสายที่แข็งมากนะครับเป็นเส้นเดียวที่ค่อนข้างเดี๋ยวลองจับดูก่อนแข็งครับค่อนข้างแข็งเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งมีเท่าไหร่นะ18เส้นป่ะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราลองไปต่อกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าต่อแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งตั้งแต่แกะกล่องออกมาผมยังไม่ได้ลองเทสกับคอมเลยนะว่ามันกดได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมต่อแล้วมันกดไม่ได้ก็จบคลิปไปเท่านั้นแล้วกันไปลองต่อกันโอเคสเต็ปแรกนะครับเราควรจะปอกสายอันนี้ออกก่อนนะครับเขาเรียกอะไรขูดนะเพราะว่าตัดธรรมดาเนี่ยมันไม่ขาดนะครับเราจะต้องขูดมันขูดให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ถกมันออกมาเสร็จแล้วก็เอาคัตเตอร์นะครับกดโดยการใช้นิ้วชี้เนี่ยลองเอาไว้นะครับยังไงมันก็ไม่โดนมือเราหรอกสังเกตนะครับผมทำมาหลายคลิปแล้วมือผมยังไม่มีรอยคัตเตอร์นะเห็นไหมก็กดมันลงไปนะครับกดเฉยๆนะแล้วก็หมุนสายไฟนะครับให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วก็พอครับลองหักดูถ้ามันหักไม่ออกเอาใหม่เหมือนเดิมนะครับซ้ำรอยเดิมอย่าไปเฉือนมันนะครับถ้าเฉือนมันจะเข้าเนื้อนะครับได้ละนี่ต่อมาไอ้เจ้าสายกาวเนี่ยนะครับเราควรจะมัดมันไว้เป็นกระจุกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้มันในการเชื่อมด้วยเหมือนกันก็ถกมันออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยผมจะแนะนำทำไมวะเนี่ยในเมื่อมันไม่มีใครเขาทำกันนะก็บอกไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับเผื่อเราซ่อมเผื่อแมวมันกัดสายไฟขาดแล้วทำยังไงดีเผื่อหมากัดสายไฟขาดเอาทำยังไงดีเนี่ยทำแบบนี้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยต่อมาก็ปลอกสายไฟนะครับขนาดประมาณ 3-5 มิล นะครับแนะนำให้ปลอกประมาณ3มิลเพราะว่าเวลาเชื่อมมันจะติดค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเกิดปลอก1มิลเนี่ยเชื่อมไม่ติดนะครับแล้วก็เวลามันโดนหัวแรงเนี่ยจาก3มิลมันจะเขาเรียกอะไรมันจะละลายกลายเป็น5มิล นะครับก็เนี่ยปลอกแค่ประมาณ3มิลพอแล้วเอานะครับไม่ต้องเอาอะไรมาวัดหรอกใช้ความรู้สึกเอาเดี๋ยวปอกให้ครบทุกอันเลยหลังจากที่ปอกสายไฟแล้วได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปให้ทำการไล้ตะกั่วนะครับการไล้ตะกั่วก็คือการเอาตะกั่วเนี่ยมาหยอดตามสายพวกนี้นะครับแล้วก็เอาหัวแรงมาจี้เพื่อให้ตะกั่วมันติดกับสายไฟทำให้สายไฟรวมกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะได้ติดง่ายๆนะครับไปลองกันสูตรก็เหมือนเดิมนะครับเอานิ้วนางกับนิ้วกลางนะครับจับแบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับตะกั่วแบบนี้แล้วก็หัวแรงมากล้องมันโฟกัสไหนวะเนี่ยอะหัวแรงไว้ข้างล่างสายไฟนะครับตะกั่วไว้ข้างบนสายไฟเอาหัวแรงจี้ไว้ที่ข้างล่างสายไฟแล้วก็เอาตะกั่วจี้ไว้ข้างบนสายไฟมันก็จะละลายครับแบบนี้
อ่ะทำทุกเส้นเลยไปหลังจากที่ผมพยายามบัดจีเจ้าสายชิลนี้นะครับมันบัดจีไม่ติดนะก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้นำสัญญาณอะไรนะครับแค่ป้องกันสัญญาณรบกวนเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลทางสายไฟฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลังจากที่ผมบัดจีเสร็จแล้วผมจะมาแปะกันไว้อย่างนี้แล้วก็เอาท่อหดหุ้มไว้นะครับมันก็น่าจะเชื่อมต่อกันปกติมาต่อมาก็เป็นพวกสายพวกนี้ครับมันมีกี่เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8มี8เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดท่อหดนะครับจำนวน8ท่อได้8เส้นเพื่อที่จะสวมเข้าไปข้างในนะครับทำการใส่แล้วก็ลนไฟเพื่อป้องกันการช็อตตัดเลย8อันเราได้ท่อหดครบ8อันแล้วต่อมาก็ให้หาท่อหดที่มีขนาดใหญ่กว่าสายไฟนะครับเส้นนี้ก็ผมได้ตัวนี้มาครับนี่ก็ยัดมันเข้าไปเลยนะครับก่อนจะยัดเนี่ยมาวัดก่อนว่ามันห่างกันประมาณไหนโอเคผมจะตัดประมาณนี้แล้วกันต่อมาให้หาท่อหดที่มันใส่กับสายชิลเส้นนี้นะครับก็หาดูขนาดรูที่มันใช้ได้ครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะใช้ได้โอเคงั้นเอาอันนี้แล้วกันเราจะวัดให้มันได้ขนาดประมาณนี้แล้วกันโอเคครบต่อมาเราก็เอาท่อหดขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใส่เข้าไปในสายไฟเส้นที่ยาวก่อนก็คือเส้นที่มันมีหัว USB เนี่ยแหละเนี่ยเส้นเนี้ยใส่มันเข้าไปเลยตรงหัวตรงนี้ตรงเชือกตรงนี้ผมแนะนำให้เอาไฟแช็กลนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราใส่ท่อหดเข้าไปเนี่ยมันจะย่นเข้าไปครับทำให้ใส่ยากสวยงามต่อมาก็ให้เชื่อมนะครับวิธีเชื่อมก็ให้จับเส้นหนึ่งเส้นแรกนะครับเส้นข้างบนเนี่ยให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางไอ้นิ้วกลางนะครับจับแบบนี้ส่วนเส้นล่างนะครับให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางจับแบบนี้นะครับเนี่ยจับแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดสายไฟครับเอาท่อหดเสียบเข้าไปทีละเส้นนะครับเสียบ1เส้นแล้วก็บัดกีนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาตะกั่วมาหยอดเพิ่มเพราะว่าเราหยอดไปแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับทำให้ครบทุกเส้นเลยหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยแล้วให้เลื่อนสายเข้าไปตรงกลางให้หมดทุกเส้นเลยนะครับเรียบร้อยต่อมาก็ไปแช็กลนเลยอย่าลนเยอะนะเดี๋ยวสายไหม้ต่อมาก็ให้เอาท่อหดเนี่ยครับใส่เข้าไปชึบอันนี้ก็ใส่เข้าไปก็หวังว่ามันคงจะต่อกันอยู่ข้างในนั่นแหละเสร็จแล้วก็ลนไฟเลยตาก็ประมาณนี้ต่อมาให้ลูดท่อหดตัวนี้ครับขึ้นมา
ประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ไฟแช็กลนสวยงามเพื่อนๆคิดว่ามันจะติดไหมครับมาเดี๋ยวเราลองเสียบไฟสดๆกันเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้คือหัว USB อันนี้ก็คือสาย USB ที่ต่อมาจากคอมอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้งาใช้ได้ป่ะเดี๋ยวลองประกอบกันดูดีกว่านะครับว่าผมจะประกอบกลับมาได้หน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าน็อตจะครบไหมนะครับไปลองกันอ่ะล่าสุดผมก็รู้สึกว่าจะแกะไอ้ตัวนี้มันออกมานะครับตัวสาย USB ประกอบยังไงล่ะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนมันจะมีเงี่ยงอ่ะเงี่ยงแบบนี้ลองใส่ดูโอเคเรียบร้อยง่ายง่ายต่อมาก็เอาตัวแผงสวิตช์แมคคานิคอนนะครับนี่โอ้ยนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เอามาประกบกับตัวแผงวงจรมันใช่ไหมซึ่งตอนแรกมันจะอยู่ในลักษณะยังไงวะอ่ะโอเคตอนแรกตัวแผงมันก็จะอยู่ในรูแบบนี้นะครับสังเกตมาบแล้วก็นำน็อต3ตัวตัวเล็กๆหายเข้าไปตามจุดของมันนะครับน่าจะเป็นจุดนี้แหละจุดที่เป็นเงินเงินเนี่ยจุดเงินเงินมันมี3จุดนะครับเนี่ย1 2 3อ้าวผมเห็นอีกจุดนึงอยู่ตรงนี้คลิปหายแล้วสรุปน็อตมันจะขาดหรือน็อตมันจะเกินเนี่ยอ้าวเวรกรรมไม่รู้ว่าขายไปก่อนผมจำได้ผมแกะมา3ตัวนะต่อมาก็พลิกมันกลับครับลำบากแล้วทีนี้โอเคได้แล้วมาอาจจะต้องหาเอาไอ้ตัวนี้มาใส่ก่อนไหมเออใส่ยังไงอ่ะแบบนี้ได้ไหมได้ไหมแต่ละไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยผมจำได้เลยเนี่ยน็อตสี่แฉกโอเคแล้วก็สองตัวนี้มันเป็นหกแฉกเอาเท่าที่จำได้นะแล้วก็ผมคิดว่าข้างบนนะครับน่าจะเป็นหกแฉกทั้งหมดต่อมาผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็น6แฉกนะแล้วที่เหลือนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวเนี้ยเป็นแบบ4แฉกต่อมาสวิตช์นะครับมันแกะค่อนข้างยากนะวิธีแกะก็ใช้ไอ้เนี่ยนะครับจิ้มลงไปแนวนี้นะแนวนี้เออแล้วก็งัดข้างล่างขึ้นมาแกะค่อนข้างยากอ่ะไม่แนะนำให้แกะนะครับมันงัดไม่ขึ้นด้วยตอนที่งัดไม่ขึ้นผมก็ใช้ไขควงนะครับแกะมันออกมาคือเงี้ยงมันอยู่ข้างล่างครับตัวเงี้ยงที่เอาไว้ในการใช้ในการล็อกมันอยู่ข้างล่างก็อย่าไปแกะมันเลยเดี๋ยวพังตัวเงี้ยงข้างล่างกับข้างบนมันไม่เหมือนกันนะสังเกตดูนี่ข้างบนมันจะเป็นแบบ2เที่ยวข้างล่างจะเป็นแบบตัวล็อกนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวล็อกเนี่ยอยู่ข้างล่างต่อมาก็ใส่ปุ่มให้ครบทุกปุ่มไปสักครู่แล้วกัน
เสร็จแล้วเย้โอเคเรามาลองฟังเสียงคีย์บอร์ดกันดูดีกว่านะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีนะครับมีตรงตรงคีย์แคปเนี่ยนะครับคือตรงที่ส่วนที่ไฟรอดเดี๋ยวเสียบไฟให้ดูตรงส่วนที่มีไฟรอดออกมานะครับมันจะรอดออกมาเฉพาะตรงที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะตรงที่เป็นส่วนของภาษาอังกฤษนะครับเท่านั้นนะครับส่วนสีขาวไม่รอดสีขาวเป็นแบบสกรีนแต่สกรีนเนี่ยคือเราจะเอานิ้วขูดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับสกรีนแข็งแรงมากแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงคือสำหรับคนที่เคยใช้แต่คีย์บอร์ดปุ่มยางนะครับอาจจะไม่ชินกับการที่เห็นภาษาไทยมันมาอยู่ข้างล่างซ้ายขวานะครับอาจจะชินกับการที่เช่นยอหญิงอยู่ข้างบนยอยักษ์อยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเอียงมาอย่างนี้หมดเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราลองไปดูซอฟต์แวร์กันดูดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงก่อนจะไปดูซอฟต์แวร์ผมขอใส่ตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะให้หน้าตาเดิมๆของมันสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแกะแล้วประกอบไม่ครบนะครับแกะแล้วประกอบให้มันครบไปเลยน็อตตัวเล็กใส่ข้างล่างตัวยาวใส่ข้างบนหลังจากที่เสียบคีย์บอร์ดเข้ากับคอมแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บ signalesport.com เสร็จแล้วกดที่ซัพพอร์ตเลื่อนลงมาครับสังเกตที่แถวกลางดูที่ KB788 กด Driver หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราจะได้ไฟล์มาไฟล์นึงเป็นไฟล์นี้ให้คลิกขวาแล้วก็กด Extract Here นะครับหรือว่าแยกไฟล์ลงที่นี่ก็ได้นะครับเราจะได้ตัวติดตั้งมาครับดับเบิ้ลคลิกเลย Next File โอเค Finish เราก็จะได้ตัวโปรแกรม Signal KB788 มาแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็นี่เลยโหมดแรกนี่ก็เอาไว้ปรับปุ่มนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนปุ่มนี้เป็นปุ่มนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับโหมดต่อมาก็เอาไว้ปรับพวกไฟนะครับนี่มีประมาณ20โหมดก็ลองมัวๆดูแล้วกันพี่เขียดแนะนำนะครับมีหลายโหมดโหมดคัสตอมก็มีนะครับโหมดที่ผมชอบก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยรอลิ่งมันสามารถกดให้มันขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นก็ได้อย่างนี้หรือจะกด FN แล้วก็ปุ่มนี้ก็เพื่อให้มันขยับซ้ายขวาได้เหมือนกันตอนนี้เป็นลดแสงไฟเพิ่มแสงไฟหรือจะลดจากตรงนี้ก็ได้เพิ่มจากตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้ตัวขวานี่คือตัวเปลี่ยนสีไฟนะครับนี่ก็สีลุ้งสวยสุดต่อมาเป็นเกมมิ่งโหมดนะครับตรงนี้เอาไว้กันมือลั่นบางคนกด alternate tab alternate F4 window key อย่างเงี้ยถ้าใครกลัวกดพลาดก็ปิดไว้ได้ครับต่อมาเป็นพวกมาโครนะครับมาโครเดี๋ยวผมจะลองตั้งพวกฝัดข้อความละกันหรือไม่ก็ถ้าใครเอาไปประยุกต์ใช้กับเกมอะไรได้ก็ลองดูละกันนะครับคือผมสอนไปหลายคลิปแล้วแต่จะแนะนำให้ดูคร่าวๆละกันเราจะสร้างมาโครขึ้นมานะครับจะสร้างเป็นลองฟลัดนะครับลองฟลัดมาถึงฟลัดข้อความเรากดนิวมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้กด start record ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย b o y ซ่า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  b
QW ตึ๊ดโอเคกด stop ไปครับตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถเพิ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเข้าไปได้นะครับคลิกซ้ายเราจะให้เป็นการกดลงไปหรือปล่อยมือขึ้นมานะครับนี่ครับเลือกได้ที่ตรงนี้เลยเมื่อเราชอบแล้วใช่ไหมเราก็กด include เข้าไปครับ insert insert เข้าไปเมื่อมันได้อย่างนี้ปุ๊บเราต้องใส่ delay เข้าไปด้วยอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราต้องการเมื่อเรากดลงไปแล้วเราต้องการปล่อยมันขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ครับ bottom up button up แล้วก็ใส่มันเข้าไป delay นี่เกินนะรู้สึกจะเกินลบไปเอาโอเคนี่มันจะเป็นอย่างนี้มีดาวมีอัพนะครับก็คือการกด1ครั้งขอลบไปก่อนเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปที่ดีเลย์ได้นะครับนี่เพื่อที่จะแก้ให้เป็นอีมิลลิเซกก็ได้อ๋อเขาไม่ให้ใส่เลข1นะครับเอ้ยไม่ให้ใส่เลข0โอเคเราใส่ไปที่5 50แล้วกันก็มาให้กด apply นะครับแล้วไปที่ custom สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนปุ่ม END แล้วกันเปลี่ยนเป็น macro แล้วก็ไหนวะลองฝัดนะครับมันจะมี3โหมดนะเดี๋ยวจะลองให้ดู ทีละโหมดเลยว่ามันต่างกันยังไงโหมดแรกกดโอเคมาโน้ตแพดมากด END ครับก็จะพิมพ์มา1ชุดนะครับมันก็จะได้แค่นี้โหมดที่2อันนี้ก็จะพิมพ์เป็นลูปนะครับเดี๋ยวผมลองใส่2ครั้งนะครับ2ลูปก็คือพิมพ์แบบนี้2ทีนะครับไปต่อมาโหมดสุดท้ายคลิก to stop โหมดนี้คือเราจะกดมันก็จะรันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดอีกทีนึงนะครับมาแบบนี้มันก็ยิงข้อความไปเรื่อยๆครับตามที่เราคิดเซตเอาไว้นะครับพอกดอีกทีปุ๊บก็หยุดมันจะหยุดทันทีเลยประมาณนี้นะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับอันแรกก็จะเป็นตั้งค่าให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้นะครับเช่นสมมุติเราใช้Sony Vegas ใช่ไหมเวลาผมจะตัดต่อคลิปเนี่ยจังหวะที่ผมต้องการจะดีลีทฟุตเทจมือผมจะต้องเอื้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาผมจะขยับฟุตเทจให้มันเข้ามาชนกันผมจะต้องกดตัว F ครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทำให้มันง่ายของผมนะครับคือผมเปลี่ยนตัว D ตรงนี้เลยครับนี่เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม Delete โอเคนี่ครับแล้วก็เวลาเราจะกดเล่นนะครับของ Sony Vegas กดเล่นถ้าเกิดกด Space Bar ปุ๊บมันก็จะยิงไปอย่างนี้ใช่ไหมเส้นมันจะไปอย่างนี้พอกด Space Bar อีกทีนึงปุ๊บมันเด้งออกมาอย่างนี้ครับแล้วเกิดว่าเป็นปุ่ม Enter เนี่ยเวลาเรากด Space เวลาเรากด Enter ใช่ไหมคลิปมันก็จะเล่นไปปึ๊ดพอกด Enter อีกทีนึงปุ๊บมันก็หยุดตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบการกด enter มากกว่าโดยการใช้นิ้วโป้งครับก็แก้เป็นอย่างนี้ครับโอเคเนี่ยเวลาผมจะตัดคลิปใช่ไหมผมก็กดที่เลเยอร์ของ Vegas นะครับกดตัว S ปึ๊ดเสร็จแล้วก็คลิกที่ footage กดตัว D เพื่อ delete หลังจาก delete ปุ๊บกดตัว F มันก็จะย่นเลเยอร์เข้ามาย่น footage เข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็กด play กดenter เพื่อ play enter คือปุ่มนี้ประมาณนี้ช่วยให้ผมตัดต่อได้ง่ายขึ้นมากๆเลยหลังจากที่ลองนะครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้นะครับเราจะสร้างกี่อันก็ได้นะครับโปรไฟล์เนี่ยคลิกที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ชื่อโปรไฟล์แล้วก็สร้างไปตึ๊ดกด new เรียบร้อยนะครับก็จะได้โปรไฟล์มา1โปรไฟล์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับทีนี้เราอยากจะลบโปรไฟล์ก็เหมือนเดิมครับเข้ามาคลิกตรงนี้ปุ๊บกด remove ไปเลยเรียบร้อยไปที่โปรไฟล์0ก็อันที่เราเซตไว้ตอนแรกตั้งค่า default ไว้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้กับเกมหรือจะใช้กับ Vegas ในการตัดต่อหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับหรือจะใช้กับ
การเล่นการฝรั่งข้อความนะครับก็สร้างโปรไฟล์ไว้หลายๆโปรไฟล์ได้นะครับลองมั่วๆกันดูประมาณนี้นะครับที่ลองต่อมาก็จะเป็นพอร์ต USB ตรงนี้ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาเมาส์ตัวเนี้ยมาเสียบดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหลังจากที่ผมถอดสายเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็เอาหัว USB หัวที่2ของคีย์บอร์ดไปเสียบแทนที่ของหัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองเอาเมาส์มาเสียบถ้าไม่ได้นี่ด่าเลยนะดูดิจะติดไหมใช้ได้นะครับโอเคเขาเมาส์เขาใช้ได้สายเขาเรียกอะไรล่ะคีย์บอร์ดสามารถต่อกับเมาส์ได้นะครับต่อกับแบตไดต่อกับหูฟังก็น่าจะได้นะครับมันดียังไงมันดีตรงที่มันสามารถเพิ่มระยะการเพิ่มสายเขาเรียกอะไรล่ะบางคนนอนเล่นไกลๆเช่นผมคือแบบเราต้องการสายเมาส์ที่ค่อนข้างยาวๆแล้วมันที่มันมีมากับเมาส์มันยาวไม่พอเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยแหละสุดยอดไปเลยนะครับช่วยต่อให้มันยาวขึ้นได้โดยที่ก็ใช้ได้เนี่ยแจ๋วเลยสุดยอดสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครเห็นแล้วอยากลองซื้อมากดเล่นดูบ้างนะครับก็เข้าไปค้นหาได้ที่แฟนเพจนะครับหรือจะไปซื้อได้ที่ JIB Advice หรือร้านจับฉ่ายในตามห้างครับตามศูนย์ไอทีทั่วไปมีขายหมดนะครับรุ่นนี้ราคาก็ประมาณ 1,900 เดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านค้าดีกว่านี่เข้ามาที่เพจ Signal Thailand นะครับกดที่ร้านค้าแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอ KB 788อยู่ตรงไหนนี่เลยอันที่2นะครับนี่ตัวที่2เลย KB 788 1,990 บาทนะครับค่าส่งก็100ประมาณนี้งั้นคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวบางคนหาว่าผมเอาอีกตัวหนึ่งมาเสียบเล่นนี่เดี๋ยวจะกดให้ดูเลยเนี่ยสายเนี่ยของจริงอะโถเนี่ยของจริงเนี่ยกดได้ทุกปุ่มอะโถเนี่ยของจริงบอกเลยของจริงนะ